ดูอยู่บ้านใดบางลาวบ้านยังมันไม่มันไม่ซีสัมพันธ์ไกลๆนะครับมาเรื่อยเป็นไรทางลงไทยแลนด์ดีปะมวนจิล่าเป็นไรบ่บ้านเจ้าแดดฮ้อนแบบนี้อยู่บ่บ่บ้านไฟฝนตกจีรินบ่อันนี้คือว่าเจอบ่พี่นะมาเรื่อยเนาะได้ได้บักงวงได้น้ำเอาจ้าจ้าเป็นไรมาไทยแลนด์บรรยากาศอบอุ่นดีปะอบอุ่นจนอุ่นอุ่นจนฮ้อนทางขึ้นเป็นไรมวนบ่ทั้งมวยทั้งเมื่อยไม่หลายกว่าไม่หลายได้บักหมู่นี่ครับเดี๋ยวผมสิขนซอยเล่านะครับเว้าแล้วก็สิขนอีหลีได้นี่ขนลงซอยได้ทีเนาะเป็นไหนมาไทยแลนด์มวนข้างขึ้นมวนบ่บ่เมื่อยแดดมาจะเคือแล้วหลายบ่ซ้ำเฮานี่เข้าคาเรือจักบาท150หูไปครับอ่ะค่าปีเด้ปีฟรีใครอยู่นี่มันเก็บอยู่บ่แสดงว่าห้องเขาคันผู้ใหญ่ล่ะเพิ่นเก็บ10บาทบ่ไทย10บาทบ้านเพิ่น4นะครับสำหรับปีหลายคนปีคือหยังปีอ่ะปีก็เอิ้นปีคือกันปีแปลว่าตัวเออตัวนะครับอย่าคิดหมาคนไทยคิดไปทั่วหยิบตัวแดนจ้าขอบคุณในไลน์น้องเอมมี่ไม่ไงโซ่สเต็ปเนี่ยโอ้ยอันนี้เอาอีหยังใส่แน่นี่มากเปลือกไม้เอซี่เสียดปูนปูอ้าวสูตรคือว่าใช่เออสูตรว่าท่านมีเพิ่นได้เอิ้นมาแต่หั่นค่ะแปลกแปลกทําปลาคือว่าใช่บ่บ่มันสินัวมันนัวอยู่มันนัวน้ําหยังอยู่นี่มันนัวน้ําหมาแปลกใช้น้ําแน่ท่าโอ้ยใช้อาหารแปลกบ่ท่านมีบัดนี้เฮาเอาข้าวปลานี่เฮายําอีกบ่แม่เออกะยําเอาคือบ่ยําบ่โลดคือตําก่อนอ้าวมันเบิดแขววิถีการก่อนกี่ปีเปลี่ยนแปลงไปข้าวเฮาเอาควายไถนาอย่างน้ำดอกตามกลคนกะหันมาใส่จักแห้งแปลงหวานซุ่มลูกหลานหนุ่มน้อยห้อยเข่ากะเหล่าไล่ตั้งแต่ก่อนสิใดลงให้ไปปักดำพ่อแม่เฮาผ้าถ้ำแอกไถเกี่ยมพร้อมขอมผูกฝันขั้นเข้าเสือกขาวสาวดินปีเป็นไงหงายไว้ถ่าฝนเพิ่นว่าไก่ก็ขอให้ไก่แต่หัวไก่ให้ไก่สวนเพิ่นว่าไก่ก็ขอให้ไก่แต่ม่วนโมเฮือนมันกับเหล่าอันว่าจะเว้า2เฮาจะได้ห่างต่างคนมาต่างบ้านว่าจะนั่นจะห่างกันบรรยากาศการขึ้นข่อยนะครับผ้าเลียนหล่อกิ่งลบซะละมีไงเฮาทางลงนะครับไปท่าเรือสำหรับบ้านดานสบายสบายครับบ่ต้องเฮ็ดหยังครับแค่ยกขาซื้อมันก็ลงไปแล้วครับมีแต่จังไว้อย่างเดียวบรรยากาศการขึ้นก็บ่ยากครับบืนบืนบืนครับแดดแดดแนวนี้ก็สุดยอดอีหลีโอ้ยนางน้อยเก่งเฮี้ยงเว้ยหุ่นแกก็ติ๊กลงไปเลยลูกเพิ่นคือได้ย้อนแท้ส่วนได้หอดนุ่มได้ถังเอาตอนรับสู่หม่องเก่าครับด่านพรมแดนโขงเจียมครับตลาดบ้านด่านอำเภอโขงเจียมเด้อนะครับด่านท่าเรือบ้านด่านนั่นล่ะท่าเรือกำลังก่อสร้างเด้อนะครับใกล้สิเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนด่านนี้เป็นท่าเรือสัวข้าวนะครับบืนขี้ตลกจักหน่อยนึงนะครับการขึ้นกะคือเห็นนั่นล่ะทางลงก็สบายจังอย่างเดียวครับถ้าบ่จังนี่ก็ลงน้ําตามเลยคุณแม่เราแกเล็กไปเส้นละ20ว่าซั่นเอาแก20บาทเที่ยวละ40ตัวย่าง10เที่ยวก็ได้400ตัวย่าง100เที่ยวก็ได้ 4,000 ตัวเอาย่างย่างลงไปสมัยก่อนบ้านเฮาบ้านใหญ่ๆแน่ก็สิมีคนมีรถประจําทางเนาะนะครับบ้านนี้บ้านเพิ่นก็สิมีเรือแบบนี้ล่ะพอได้ข้ามมาเบิ่งผู้สาวสิกระโดดเรือพ่อนะรู้สึกว่าพวกคนมีความชำนาญในการกระโดดย่อยๆใหญ่ๆขึ้นเรือนะครับบ่ย่านตกน้ำเลยลูกแม่น้ำอีหลีนะครับน้อยๆเล็กๆจังซี่นี่ไปได้เบิดอากาศฮ้อนในจักหน่อยนะครับช่วงนี้บ่น้อยล่ะฮ้อนคักฮ้อนแน่ฮ้อน
ห่อนนะครับเพิ่นก็ข้ามมาสนับสนุนไทยเลียนหลายเติบนะครับประมาณจัก10กว่าลำเรือ เมื่อแล้วกับพ้องปานนั้นได้ของอยู่ของกินของใส่ของซอยนะครับเบิ่งสาวนักเรียนเพิ่นได้กระตาบักย้อยนึงแข็งแรงแห้งบ้านเพิ่นนะโอ้เพิ่นมาถากทางไว้ได้นี่คุดทางไว้ซะบ่พ่อคุดทางไว้ซัมพ่อมันลงแบบสบายแม่ๆเอาโอ้ขอเฮือรับแล้วยางรถนี่มันบ่มีได้เติมดอกเนาะไปแบบเป๊ะๆเลยเอาเพิ่นกําลังสิพากันขนของเมื่อนะครับซื้อของแล้วก็พากันกําลังสิขามนะครับ2มื้อเต็มน้ำแอวน้ำสวงไม่ใหญ่เฮาได้ยังบุนี่หลอดไฟแดดดีเนาะบ้านเจ้าแดดแบบนี้อยู่บ่แดดแดดก็ด้วยโอ้นักเรียนเอาม่วนวัยรุ่นครับวัยรุ่นได้หอดบักทุเรียนเมื่อละโอ้คุณนะครับเอาโอ้ยางหลายรอบเป็นตะมวนแถบบ้านนี่เป็นตะมวนหรือเป็นตะเมยเนาะบ้านนี่โอ้หวานเป็นตะมวนกําลังสิลงข่อยแบบสบายๆเลยไปไหนมาไทยเลื่อนฮะไปไหนมาบ้านไทยเลื่อนมาเรื่อยอยู่บ่มาเรื่อยๆอยู่น้องหยังนี่มะลิน้องมะลิด้วยอยู่บ้านใดฟังลาวบ้านหยังมันใหม่มันใหม่ซีสัมพันธ์ไกลๆนะครับมาเรื่อยเป็นไหนทางลงไทยเลื่อนดีบ่มวนจิล่าปันไหนบ่บ้านเจ้าแดดฮ้อนแบบนี้อยู่บ่บ่บ้านเคยฝนตกจริงบ่อันนี้คือว่าเจือบมาพี่แน่มาเรื่อยเนาะได้ได้บักม่วงได้น้ำเอาจ้าจ้าด้วยลงแบบสบายๆบ้านผมสบายมีแต่มวนกับเมื่อยพี่น้องทางฟังสปอลาวนะครับมาสนับสนุนไทยเลียนได้กระตาได้ของอยู่ของกินตะพืดตะพือยายยังไปขายบ่แม่บ่ไปใส่กาซื้อแค่เดียวบ่ได้อีกบ่ก็ซื้อหลายเด้อมันหลายคนซื้อเหมือนเดียวบัดนี้ก็ล่อขนลงบ่โอ้นี่ขับเพิ่นมาน้ำกันเด้อเฮ็ดบ่ออกบ่ฝนบ่ตกบ่ฝนตกอยู่แต่บ่ทันออกเฮ็ดพอบ่ทันออกโอ้เมื่อวานนี่ไปถ่ายเฮ็ดพออยู่ไทยโลละ800เด้อโอ้ออกไปจะรวยโอ้ไปเก็บมาติล่ะมันมาบ่ทันมีเนาะเนาะมีสักก่อนมีหยังซั่นดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวไปซั่นแหละดอกกระเจียวจานละ20เพราะมีหลายอยู่แต่เฮ็ดพอแพงเฮ็ดปวกเด้เฮ็ดปวกก็ยังฝนบ่มาบ่ฝนบ่กันบ่มาอีกวันหน้าบ่มีจังแดดคือกันอยู่ว่าทั้งฝนโอ้ยแดดๆฮ้อนๆจังซี่บ่โอ้ยนึกว่าฮ้อนแต่อยู่นี่เฮ็ดปวกโลจักบาทแม่บ้านแม่โดจักบาทน่ะโด200โด200บาทมาขายเมืองไทยแลนด์ก็แพงอย่าง500ยังต่ํา500 700โอ้ยเข้าไปซื้อบ้านพอรับซื้ออยู่บ้านแม่200อยู่บ้านหยังแม่ปากซองปากซองปากรวยปากเซ่ไปอีกกูมาไกลตัวนี้ยังมาเล่นบ้านเจ้าโอ้มาแต่ปากซองนะครับมวนเมื่อไหร่ทางขึ้นเดี๋ยวมวนหรือเมื่อยมวนนักเรียนอยู่สั่นใดป่อฟีป่อซีอันนู้จักปี10ปี10ปีพอดีอยู่ป .4 ซ้ําเมืองไทยนะครับหนูชื่อหยังชื่อเพียวค่ะน้องเพียวโอ้อยู่ไสเกาะปักซองปักซองปักซองเฮ็ดหยังอยู่บ้านเฮาปลูกกาแฟปลูกกาแฟปลูกจักของนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งหยังนั่งเบิ่งเขาเฮ็ดนั่งเบิ่งเขาไข่แหน่บ่ทําไมมันมากับแม่เพิ่นเด้อนี่ตายเรากําลังขนขึ้นมาครับบ่ฮู้ว่าเข้าไปใส่งานจังได๋ครับตอกสารเป็นกลมๆนะครับบักย้อยนึงเป็นดินหล่อเราเอาข้างละ1 3ข้าง1 4ครับอันนี้มาเป่าครับบัดลงไปหาบักหมู่ลงไปนั่นเจ้าเรากี่คานหาบแล้วก็กิ่งลงไปจะไปรัดอารมณ์โดดบักหมู่บรรยากาศ
สองฝั่งโขงภูเขาเหล่ากาเสื่อมแม่น้ำคลองมาพ่อน้องชื่อหยังเอมมี่นักเอมมี่นักเรียนม.ใดม.2ม.2บ้านยังก็บ้านค่ำตื่บ้านค่ำตื่ถ้าตรงขามกับไทยก็ทั้งบ้านกุมบ้านยังเฮ้อตรงขามกันบ้านทะลงเออประมาณนั้นนะครับขามเรือทั้งหุ่นก็ได้ขามไปบ้านเพิ่นไปหากินเฟ้อไปหากินเบียร์เป็นไหนมาไทยแลนด์มวนทางขึ้นมวนบ่บ่เมื่อยแดดมาจังคือแล้วหลายบ่ซ้ำเฮานี่เข้าคาเรือจักบาท150ดูไผครับอ่ะค่าปีเด้ปีฟรีใครอยู่นี่เพิ่นเก็บอยู่บ่เก็บแสดงว่าเฮาเข้าคันผู้ใหญ่ล่ะเพิ่นเก็บ10บาทบ่ไทย10บาทบ้านเพิ่นฟรีนะครับสำหรับปีหลายคนปีคือหยังปีอ่ะปีก็เอิ้นปีคือกันปีแปลว่าตัวเออตัวนะครับอย่าคิดมากคนไทยคิดไปทั่วหยิบทั่วแดนจ้าขอบคุณหลายน้องเอมมี่เกือบบ่มีบ่ได้จักเที่ยวได้จักเที่ยวมื้อนี้ได้อยู่4 5เที่ยวนะเฮ้ยเที่ยวจักบาทเที่ยวละ5บาท30บาทนะแท้ก็ได้อยู่ร้อยนึงอ่ะรับเงินสดเลยบ่ยะนี่รับเงินสดเด้อเว้ยโอ้เส้นแล้วหามเส้นดิบ่แม่นพ่อละมาขนของไปส่งเรือส่งของลงเรือขนลงอย่างเดียวบ่ได้ขนขึ้นบ่ขนเดียวขนขึ้นบ่ขึ้นมันบ่แข็งขาบ่แข็งก็ไม่แน่อื่นหรอกลงอย่างเดียวเออพุ่นนี่ย้ายเราก็ขนลงอย่างเดียวล่ะอยู่ๆพุ่นเป็นสบาทแล้วพุ่นย้ายเราแห้งแข็งได้บ่มื้อนึงจัก 3-400 นั่นล่ะประมาณนี้วันพุธแม่นวันอังคารมีบ่พฤหัสหลายบ่ว่าๆๆมีแต่วันเสาร์เสาร์หลายแน่เนาะโอ้เออย่าเสาร์จังหลายครับผมให้ค่อยขี้แน่แล้วจะก็ดึงค่อยขึ้นให้ค่อยขี้แน่ให้ค่อยขี้จังสิขี้หอยหรือขี้ขี้รถขี้รถขี้รถนี่ยังก็สิขี้นะเดี๋ยวนี้นี่นี่เปิดละขี้ข่อยโอ้ยเห็นแต่พุ่นน้ามาผู้พ่อใหญ่นี่มาประจำว่าซั่นพ่อใหญ่จักปี7 5 7 5มาเรื่อยบ่พี่น้องก็ช่องเถื่อมวนบ่มาไทยแลนด์พ่อมาอยู่บ่เอ้าบืนพ่อใหญ่บืน75นะครับเพิ่นมาเที่ยวแข็งแรงอยู่พ่อใหญ่เฮาเฮ็ดแต่ไหนของคุณตัวมาครับมาเลยบรรยากาศพี่น้องทางสปเพิ่นขามมาอุดหนุนไทยแลนด์ครับตะพืดตะพือบ่หลายยายยังชูยางซูแนวครับกำลังเสียวนะครับเรือล่ำนี้ครับโพนอยู่บ้านไหนบักล่ะมันไม่สีสำคัญว้าจิ๊กเกอร์แล้วใช่ใครคอยลงก็ได้เพิ่นกำลังออกกำลังเมื่อนะครับบ้านไม่สีสำคัญล่ำนี้ล่ำใหญ่ว่าท่านออกครับไม่ใหญ่เฮานั่งโตความหวนอยู่นี่บ้านไหนแม่โอ้เอาเดินทางปลอดภัยเด้อผู้กำลังกลับนะครับพูดหลายลำเด้อนะครับอากาศกำลังอบอุ่นครับช่วงนี้เหงื่อแตกเลยมวนบ่มวนเพิ่นว่าที่บ้านใดผู้สาวอยู่ขั้นวาค่ะคำว่าคนจักรอบแล้วบักโม่นี่เพิ่งรอบเดียวมาซื้อไปกินค่ะซื้อไปกินแม่ค่ะเดี๋ยวได้สิคนลงซอยเด้บ่คิดค่าคนฟรีบ่คิดค่าแม่นบ่มาเรื่อยอยู่ว่าบ่ค่อยมาบ่อยค่ะโอ้เป็นจังได๋มาไทยแลนด์ก็ดีบรรยากาศอบอุ่นดีบ่อบอุ่นจนอุ่นอุ่นจนฮ้อนทางขึ้นเป็นจังได๋มวนบ่ทางขึ้นก็ทั้งมวยทั้งเมื่อยเมื่อยหลายกว่าเมื่อยหลายได้บักหมู่นี่ครับเดี๋ยวผมสิขนซอยเล่านะครับเว้าแล้วก็สิขนอีหลีได้นี่ขนลงซอยได้พี่เนาะขนลงซอยนะมานะคนลาวเป็นคนสารคนไทยเป็นคนเฮ็ดใหม่นะครับหวด1แก๊สนี่เผอบ่ได้ครับใหม่ใหม่ก็ว่าเป็นหยังครับพี่สินค้านําเข้าเฮานะครับมาตรฐานหอสระวัดหวดมาทุกอาทิตย์จักเอาไปใส่เบิดสิเกียรติกุ้ยล่ําโคราชสีเกตวิลัมโคราชมาแต่ละเทื่อรถปิกอัพใหญ่ๆนะครับนี่เต็มนี่เต็มเลยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มาจักอาทิตย์นึงมาจักมื้อพ่อมามื้อนึงอาทิตย์วันเสาร์ไปแต่ละรถนี่ไปแต่รถปึ๊ดมานึงเข้าหวดใหม่คักแน่แต่บ้านเฮา
เชื้อรถนะครับอาทิตย์ละรถบักไงเลยทั้งหุ่นน้ำเด้อ 3-4 ขั้นด้วยครับอาทิตย์หนึ่งเป็นคนละหมื่นใบเป็นหมื่นแลนแลนขึ้นโพ่นมานะครับแลนขึ้นเรือทนายทนายมานะครับหิวน้ำมาจันเลยครับนี่ๆขายน้ำเปิดมาน้องเปิดมาจกมาจกมาไปแม่งมึงจกมาบ่จกไอ้จกเองดิเออจกโหลดจกอะไรจกโคกๆๆเอาใส่โคกตาหนูอยู่ฟังไหนนี่คนลาวหรือคนไทยนี่คนลาวแน่นคนลาวหรือคนไทยแต่คนไทยเบิดแหละจักแล้วเนาะท่านประสงค์ให้บิดให้บิดเพิ่นว่าให้บิดครับลูกผสมเบิ่งแม่ใหญ่ตำหมากันแม่ใหญ่โซ่สเต็ปเนี่ยโอ้ยเอาอีหยังใส่แน่นี่มากเปลือกไม้เอซิเซียทูนทูเอาสูตรคือว่าใส่เออสูตรว่าท่านมีพระเอิญมากแต่หันค่ะแปลกแปลกน้ำปลาคือว่าใส่บ่มันไม่สีนัวมันนัวอยู่มันนัวน้ำหยังอยู่นี่มันนัวน้ำหมาแปลกใช่น้ำเนี่ยเฮาเฮ้ยใช่ทานแปลกว่าท่านมีบัดนี้เฮาเอาข้าวปลาเนี่ยเฮายำอีกบ่แม่เออยำเอาคือบ่ยำบ่โหลดคือต่ำก่อนอ้าวมันเบิดแขวแม่นบ่ท้อนบ่เป็นได๋มวนที่ล่ามาเที่ยวหมวกเพิ่นครับฮ้อนฮ้อนใครได้บ่ได้บ่ได้สิยกดากให้เอาบ่โอ้เพิ่นคันอีเขียวนั่นเอาวินคือเปลี่ยนไปคือขั้นใหญ่ขึ้นบาดนี่ยาวไปเลยเนาะยาวไปแล้วสาวนักเรียนขายน้ำครับใกล้เปิดเทอมแล้วขายลูกสิ้นน้ำสาวสามคนนะจ๊ะลูกสาวมันมีสามคนนะสี่กับแม่จะได้ลูกเคยมาขายซอยจะได้ลูกเคยมาขายซอยนะครับอันอ้วนๆห้วยหยองเนี่ยบ่ได้เด้บ่ได้ค่ะเป็นพ่อแม่คุณโอ้ยจะมากกับแม่ดิเบิ่งบักฮวงเราครับกําลังฝันคนตามก็งามเนาะตําบักฮวงฮ้อนๆครับแม่ค้าเหือแตกเหือไหลล่ะมองข้างลงที่เพิ่นนั่นปี่นี่เด้อครับพอเฮาปี่แล้วก็ลงมานี่ได้เลยนะครับนี่น้ําเย็นๆไก่ลูกสิ้นตําบักฮวงฮ้อนนี่เพิ่นขายอยู่นี่ครับลูก3นะครับมีแต่สาวน่ารักน่ารักตะปอแตะแปะแม่เพิ่นนี่ตุ๊ปุธุรกิจแนวกลมๆครับสื่อข่าวฟังได้เลยใครใครครับน้ำก็มีถาดจักว่าได้115ครับพี่115บาทนะครับ115 120ครับ120ก็มีราคาส่งก็คือส่งหอดเรือนะครับหอยครับตัวล่มแดดอยู่นี่หอยหอยผสมสดด้วยครับยังแงบๆงามๆอยู่หอยแข็งแม่ค้าขายหอยหอยแมงผู่ก็มีขนมฝรั่งครับพ่อค้ากับแม่ค้ากำลังอบผิวอยู่อบผิวอบผิวขายดีเติบครับกับเบิดล่ะครับผมผลไม้ครับตามฤดูกาล70บาทครับโลนึงองุ่นงามๆลิ้นจี40ครับก็เล่นแรงๆเลยครับสุกๆแดงๆแม่ค้านั่งเฮ็ดตะเปาะอยู่นี่พุงงามๆนี่ขายลิ้นจีได้เขาจะเอาไปไหนครับบักไฟครับ25บาทโอ้ยจะยางพานก็เหี่ยวแตกห่อนแห้งเอาสู้ๆไว้รุ่นด้วยครับซุ่มนี่อาหารญี่ปุ่นครับธุรกิจลูกกำพร้าสวัสดีครับผมลูกบ่มีพ่อมีแม่ครับลูกบ่มีเสื้อมีสายลูกสิ้นครับสิ้นไก่ทอดอยู่นี่ครับเม็ดเดียวสื่อปุ๊บย่านยังใหญ่ยังไม่เสียบนะ20บาทครับไก่ทอดหอนหอนไก่ทอดร้อนร้อนไก่ทอดร้อนร้อนครับเหงื่อแตกไปแล้วพ่อค่ะหอนแห้งครับหอนแห้งเกือบครับเกือบธุรกิจขายคูครับอยากได้เป็นคู149บาทนะครับงามๆเลือกเอาหลดนะครับใส่เอาซุปเอาบ่จะได้เกือบจะได้หมอก็เบิ่งเอาครับ
มักหมอใหญ่หรือหมอน้อยไม่ข่าพุ่นหลีแดดอยู่พุ่นหลีใส่แดดกุ้มดอกห่อนปานนี้หวดเครื่องจักสานนะครับของใส่ของสอยหอมแห้งเชี่ยมแห้งครับปลาทูเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับขายได้หลายเข่งเครื่องรถเข่งแล้วเศร้าหาบาทครับเดือมักนี่รุ่นล่างก้อนเตยปิ่งปลาทูหอมเขาได้ขายอยู่บ่เขาได้ขายอยู่ค่ะโอ้หอน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 อ้าวบาทนี่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมองเปลี่ยนบอลแล้วครับไต่ทำเลใหม่ครับลอยเด้อลอยมาอีกขั้นตอนนี้รถจะหน้าคล้ายเงาะครับบ่ฮั่นถอดรูปเงาะก็ได้3โลลอยรถจะหน้าเลือกเงาะสิแม่ค้าโอ้ยนั่งจะสวยปานแน่ค่ะนั่งไอเด้อนี่นั่งไอนี่นั่งเฮ็ดก็เจาะเองอันนี้นั่งอั่วนะครับอันนี้นั่งอั่วบ่คะจ้าอันนี้รถจะหน้าเงาะบ้านถอนรูปจะถอนรูปแล้วสิเป็นแบบนี้ครับเป็นทุเรียนถอนรูปแล้วรอแดดครับอากาศกำลังอบอุ่นแม่ค้ากำลังเริ่มเติมออกซิเจนให้กับร่างกายครับพิบพับพิบพับเสื้อแฟชั่นเสื้อสวยๆครับเสื้อใส่เหรียญใส่อีหลีเสื้อใส่ไปทงให้ทงหน้าหากับปูเก็บดอกกระเจียวครับรอยเดียวเสื้อบ่ต้องรีดค่ะรอยเศร้าก็มีเสื้อบ่ต้องรีดนะครับใส่ยัดใส่ปุ่มก็ได้แม่นค่ะมาซักเครื่องมือยาผ่าเวลากำลังเติมออกซิเจนนี่แดดดีค่ะแดดดีแดดดีแห้งบ่ต้องไปไกลหอดในเมืองก็มีเด้อนะครับแว่นสายตาสายตาสั่นสายตาเหี่ยวสายตาเอียงสายตาคอยสายตาซ่อนเล่นเดี๋ยวนาฬิกาใส่ข้อมือก็มีนะครับมีหอดสมาร์ทวอทช์ร้อยเศร้านะครับใส่โกโก้ให้คนถามหรือว่าสิเป็นของเล่นเล็กหน่อยของเล่นอีหลีก็ได้นะครับเล่นข้าวเดียวก็ใส่กับตาไว้ก็ได้ถุงเท้านักเรียนถุงเท้าผู้ใหญ่ของใส่ของซอยนะครับแม่ค้าครับนั่งไต่ห่มบักขามสบายใจไอ้ผมไปฉายไปหน้าแล้วขึ้นราคาเป็น100บาทแล้วเดี๋ยวตาขนมจีบน้ำพริกซีฟู้ดขนมจีบครับมีไผจีบก็สร้างจีบรถนี่มีซีฟู้ดด้วยนะสูตรเด็ดที่ร้านเลยซีฟู้ดมีครับจุดเด่นนี่ครับแม่ค้าชิมไหมคะเดี๋ยวให้ชิมว่านะครับไม่ได้ซิมหรอกไม่ซิมไม่ถูกขอบคุณครับร้อนๆเก่านะครับการขายการขายบังกะล้ำยูฮู้นี่มากคือเก่านะครับพอได้ขายอยู่บ่พอได้ขายอยู่นะครับรวมถึงช่วงนี้อากาศกำลังห่อนครับดีกีกำลังเริ่มพุ่งครับร้านน้ำปั่นนมปั่นมะพร้าวปั่นอยากให้เพิ่นปั่นยังก็บอกนะครับรวมไปถึงบักข่าวเฮิมใบข่าวน้ำทั้งผีก็มีนะครับเพีย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 เอาเศร้าบาทเย็นเย็นนะครับร้านน้ำปั่นบรรยากาศกำลังห่อนครับคลายร้อนบรรยากาศตลาดการค้านะครับทุกๆวันเสาร์บานดานโค้งเจียมไปแล้วครับรถแก้หอสระอวดหวดเตรียมล่ำคือเก่าโอ้ถือผ่าไปแต่ย่านนี่นอบาทนี่แดดช่วงประมาณ 9:00 น.นะครับพี่น้องเข้ากับขามมาซื้อขายรวมไปถึงน้องๆทั้งสปปน้องสบายดีสบายดีครับสบายดีได้ยังมาไล่คือเก่านี่แหละครับคือเก่าอ๋อสารเฮ็ดปวกเมื่อก่อนเฮ็ดปวกบ่มีแล้วครับเฮ็ดปวกบ่มีบ่โอ้ยช่วงนี้บ่ค่อยมีแล้วครับเฮ็ดผอเฮ็ดผอเด้บ่ทันบ่ทันออกครับเฮ็ดผอก็บ่มีบ่ออกแต่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวกระเจียวแล้วก็ผักหวานผักหวานหน่อไม้ไม้มามื้อนี้โอ้ผักหวานพี่นะครับขายซ้ําเก่าบ่นี่ครับแต่มาซื้อนี่มันมาสองแล้วครับบาทเป็นดอกกระเจียวขาวมาซื้อนี่บ่อ้าวแล้วสิต่างกันอยู่เด้อมันเป็นยังไงต่างกันมันสีสันกว่าเลยครับอันนี้มันขายยาวๆนี่ครับโอ้เอาซื้อผักหวานซอยเอาผักหวานมาพอได้ค่าเรือมา2เลยบ่ยังนี่2แล้วเพราะว่าเครื่องหลายคันมากผู้เดียวบ่ไหวเมียต้องมาขายซอยเมียบ่ได้มาคุ้มเนาะอ๋อแล้วบ่ได้ว่าคุ้มแต่มาขายซอยเมียถ้าบ่ขายบ
มีมีหน่อไม้มีหน่อไม้ผักหวานดอกกระเจียวเออดอกกระเจียวมีเท่านี้เนาะน้อยแม่นแล้วโอ้เอามาซื้อดอกอันผักหวานซอยผักหวานซื้อผักหวานซอยนะครับขายยังไงหน่อไม้น้อไม้นี่มันจะเศร้าวาดน้อไม้ยังครับอันนี้น้อไม้ไฟใหม่เกินมาหน่อยไฟใหม่เลยน้อไม่หน่อยไฟใหม่ไฟใหม่เลยก็ไฟใหม่ก็มันแหละกับฝนตกใส่แล้วมันก็สิปงโอ้แบบนี้เป็นตะแซ่บอ๋อน้อไม้เอาน้อไม้น้ําแม่นนะครับเอาน้อไม้กับผักหวานเด้อรวมๆกันมาเอาน้อไม้แกงนึงเอาสิเหลือผักหวานอร่อยเงินเด้อโดยบรรยากาศด้านการค้านะครับบักม่วงบักเมืองครับหอยยี่ทั้งก็ขามโอ้ยตระเอิญเตรนนะครับบักม่วงว่าหันสุกสมบ่ยังอยู่ครับโอ้ผู้บักขามจะได้ได้บักม่วงครับมาเบิ่งนี่นะเกษตรกรอีสานไตเกษตรกรอีสานไตเฮ็ดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเอาอย่างไรไม่ไปปลูกมากด้วยครับนี่มีหลานเดียวนะในตลาดดีนะครับผมบักขามนี่จะได้ต้นยังกระบอกคนนะครับนี่เบิด